เริ่มเกมครับนรสิมาเคลียร์ก่อนนะครับชุดสีส้มจากขวาไปซ้ายครับโอ้แป๊บเดียวมาอีกแล้วครับโอสดสภาหักเข้าใดลูกนี้มายังข้ามคานไปครับครับก็เป็นตัวลุกที่ต้องประสานงานกับทางเรียนดูให้ดีครับแต่เชอร์รี่ยิงลูกนี้ข้ามคานไปเยอะเหลี่ยมไปหน่อยครับอ้าวเคลียร์แล้วบอลก็ไหลออกหลังครับไม่ทันแม่ชัดชัยพยายามสปีดมาเต็มครับเล่นลูกเต็มมุมเล่นเลยครับเปิดเร็วขึ้นมาบอลโค้แล้วก็โอ้โหว่าไปตกบนหลังตะข่ายพอดีครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้เกือบไปครับว่ากระตัดสินใจนี่ลูกนี้ถือว่าพลาดพยายามจะช่วยไม่ให้ทีมเสียลูกเตะมุมแล้วพอพลาดไปแล้วเนี่ยบอลก็ไปถ่วงไม่ได้แล้วครับต้องรีบวิ่งกลับเข้ามาแล้วเจอกับคนนี้มาขืนบอลระดับนี้อย่างบิออนเลนเดมันแซมจริงๆนะครับตั้งบอลได้เลยกะโอ้โหแล้วบอลโค้งได้ระดับด้วยครับเพิ่งมาพอดีว่ามันโค้งเร็วไปนิดนึงจัดชัยเขาแบบจะวิ่งกลับมาแต่เพื่อนเข้าไปบังไม่ทันเลยหลังกลับมาครับเอาสั้นไปโดนดักเลยครับจังหวะนี้แล้วสุกิจตัดเข้าในโอ้โหหลุดเข้ามาแล้วหลบจัดชัยแล้วมาทิ้งตัวล้มลงไปมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับจังหวะนี้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยสุกิจพยายามจะฉวยโอกาสเรียกเอาลูกจุดโทษนะครับเพราะบอลลูกนี้ห่างเท้าไปแล้วนะครับโอ้โหในขณะที่ชัดชัยนี่ยังอาศัยลูกดิ้งนะครับไม่พลาดเข้าหาบอลเหมือนกันไปได้ที่ตัวจังหวะสุดท้ายช่วยกันค้ำบอลไว้นิดเดียวนะครับไม่งั้นในลูกนี้นี่ทะลุได้ยิงง่ายกว่านี้เยอะเลยโอ้บอลเลยครับเลยดาวเลนโดสเกือบจะเขียวได้เหมือนกันเขาสองเก็บไว้ไหลมาแล้วยิงเร็วทันทีครับตรงนี้มาบอลเบาเอาเน้นขอเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับตั้งเท้าไปน้ำหนักบอลจะไม่แรงสักเท่าไหร่ครับบอลจากเรโดมาก่อนแล้วมาจังหวะ2นี่โดนบีบเข้ามาแล้วก็ให้บอลกันเร็วนะครับสุดท้ายขึ้นมาก็โหได้ยิงลอดขาทางชิโอต้าเข้ามาด้วยแต่ว่าไม่แรงพอนะครับปั่นเข้าไปที่เสา2ขึ้นขวาไม่ถึงครับจัดชัยแต่ยังลูกเตะมุมนะครับชนกันหลายคนตรงนั้นมีวิกเตอร์แล้วก็มีทางลินเดมันเข้าไปหมุนด้วยทำให้ออกมารับไม่ถนัดนะครับจัดชัยบุญกรมปัทวุฒิเบิ้ลดาวเข้ามาครับลินเดมันมงตั้งกลับไปแล้วก็มาสกัดมาได้ยิงสวนโอ้โหเข้าขวาพอดีแม่ชิวต้าเข้าขวานี่เลยแบบเพี้ยนเลยครับบอลบุกกันได้วูบวาบด้วยกันทั้ง2ทีมครับบอลเร็วของทางนครราชสีมาก็มากันแม่นยำเหมือนกันนะครับขึ้นเร็วจากขวาขึ้นมาในคนครอสให้เป็นเดชานะครับแล้วลินเดมันโขกย้อนมาทิศพอตีเข่ามาไม่ขาดนี่ตั้งเท้าไปสวนเลยครับแต่ก็ยังไม่มั่นอยู่ดีครับจังหวะของนัวชิวูต้ายิงหนักครับลูกนี้เดินเดียวขยับมาแล้วปั่นลูกนี้ครับโอ้โหขวาติดมือครับกำพลแต่ว่าพยายามรีบออกบอลเร็วให้เพื่อนไม่มีใครไปหาตำแหน่งต่อด้วยยืนอยู่ตรงอยู่แล้วนะครับลูกที่ข้ามกำแพงมาได้ก็จริงครับแต่ว่าบอลก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้ออกซ้ายออกขวามากนะครับก็เลยไม่ยากสำหรับกำพลแล้วก็ทุสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับเกมยัง 0-0 กันอยู่ก็ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับทางด้านนอร์ซิมาอยู่ในชุดส้มจากซ้ายไปขวาครับขวามีโล่งๆครับไหลมาให้อันโตนิโอไม่จับแล้วยิงเลยครับโอ้โหแต่ว่าเป็นเกมสวนยาวที่มั่นมากครับทำเร็วแล้วทำมั่นด้วยครับโอ้โหจากบอลยาวมันจังหวะแรกเรนโดให้กับพันดีแล้วทางขวาแลบขึ้นมาอันโตนิโอโอ้มีพื้นที่มีเวลาเยอะมากครับถึงว่าสุดท้ายแล้วเขาวางเท้าได้ไม่ดีพอครับโอ้ออกไปแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยตัวสุดท้ายทางเดชานี่ก็เข้ามาบีบไม่ทันแล้วด้วยเหมือนกันโอ้โหเสียดายสุดๆครับโอกาสทองครับลูกนี้เปิดยอดขึ้นมาลูกนี้โคกลูกไม่ตรงกรอบครับเปิดแนวลึกเข้าไปครับจากซาโตชิระยะยังไกลกับกรอบตูด้วยพยายามโหดเต็มที่แล้วครับลูกนี้สลาวุธยิงลูกนี้ก็ต้องปัดข้ามคานครับโอ้โหยิงคมกริบเลยครับถือว่าประกบแบบไม่แน่นพอด้วยครับแนวรับของโอสดเพราะว่าลูกนี้ในเกรียงศักดิ์ไปถอยห่างสลาวุธมากไปหน่อยแล้วเข้าขวาได้เน้นๆเลยนะครับดีที่ว่าลูกนี้ชัดชัยก็ยังยืนตำแหน่งดีอยู่บอลนั้นโค้งนั้นสายไปเลยจะมุดป้ายคานอยู่แล้วประตู
ดยิงโอ้โหยิงเฉือนๆจะให้เพื่อนชาร์จครับโอ้โหแหมบอลสูงเกินไปครับสาวุธไม่ถึงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายในกรอบเขตโทษนี่ยังเข้าไปทำไรโอสดสภาไม่ได้สักทีครับจังหวะเกมรุกของนครราชสีมาแล้วให้แบบนี้เพื่อนเล่นยากสุดๆเลยครับเพราะบอลพุ่งแรงด้วยแถมโด่งอีกต่างหากใช้วิธีเปิดแบบนี้เพื่อให้บอลพุ่งเร็วหน่อยนะครับของหลังคู่แข่งเขาจะตามจังหวะยากไปด้วยแต่ว่าตามก็โดดไปเพื่อนก็เล่นไม่ได้ไม่ต้องดักไว้ผมไม่ต้องพลิกไม่ได้ก็ติดธนวุฒิอีกแต่สุดท้ายยังเก็บไว้ก่อนยังสักมีตัวสอดแล้วเปิดเข้าปาขึ้นโคกเช็ดๆโอ้โหเรื่องนี้แหมตำพลยังเซฟไว้ได้นี่เป็นตัววิ่งเข้าฮอสเตสอดที่เป็นอย่างด้านหลังไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับโอ้โหแล้วลูกนี้ถือว่าหม่งได้เก่งแล้วนะครับโอ้เช็ดไปที่เสาไกลแต่ว่าตำแหน่งการยืนของกำพลถือว่ายังนิ่งมากครับบอลมาน้ำหนักได้แรงก็เลยรับติดมือเลยอ้าวไปเสียบอลตรงนี้อันตรายครับหลุดขึ้นมาแล้วล็อกมาโอ้โหยาวไปหน่อยแล้วอีโดตวัดจริงจริงก็ปัดไม่อยู่ดึงศูนย์ครับโอ้โหเกือบจะไม่ได้แล้วก็ยิงกันได้ครับประตูแรกของเกมนี้มาจนได้ครับแล้วก็มาจากสมรองครับจังหวะแรกที่ไปฉกบอลคืนมาได้แล้วจังหวะนี้เนี่ยไม่ได้เจตนาจะให้ด้วยครับกะจะฝากเอาไปตัวซ้ายสุดแต่ว่าโดนไปเกี่ยวกลับมาเกือบไม่ได้ยิงครับดูจังหวะหักเข้าไปมาเล็กแล้วเนี่ยครับโอ้มีกาลิโดมากักไว้ก่อนแล้วยิงลูกนี้รับไม่อยู่ครับเน้นทำเร็วไว้ก่อนมาเนี่ยคือจังหวะแรกแป๊กตรงนี้เนี่ยเขาสดเสียจังหวะกันหมดเลยนะครับโอ้แล้วกลายเป็นอดิโดคนเดิมครับที่หันมาเจอบอลก่อนใครแล้วบอลเป็นใจด้วยครับจุดนิ่งๆเลยครับฮาร์ปเล่สวนอีกทีโตชูต้าดักได้เอาครับสวนอีกครั้งหนึ่งกระลุกขึ้นมาแล้วลินเดอร์มันเปิดเข้าไปฉลับแล้วโอ้โหเฉียวเสาไปครับลูกนี้ฉลับเกือบเป็นเรื่องเหมือนกันขึ้นมาเร็วแล้วข้างในมีวิ่งชี้มาทางมาที่เสาแรกนะครับกะเปิดยัดไปให้สราบุติคีนึงบอกว่าไปฉลับตรงนี้นี่ทำหนายหน่อยในเข้าเลยครับจัดชัยเซฟด้วยลุมาครับหลุดมาลินมันยิงด้วยซ้ายตรงนี้โอ้โหสองแตกครับเสาสองยังมีชูต้าแล้วอาดิโดปั่นอีกทีนึงก็โอ้โหรับติดดึบเลยครับนี้จัดชัยสับไว้ก่อนเกือบได้ผลนะครับแต่จัดชัยเซฟ2ครั้งติดยังทำได้ดีอยู่ครับจังหวะนี้เจอพลิกเร็วแล้วยิงเร็วบอลสายยิงอัดมาแรงนะครับใช้ขาบล็อกไว้ก่อนจังหวะ2จากชิโบต้าแล้วมาเปลี่ยนคนยิงจัดชัยก็ยังเล็งทันนะครับไม่งั้นลูกนี้เนี่ยอาจจะสับสนได้ถ้าไปจ้องแต่ชิโบต้าคนเดียวอาดิโดปอกหลุดมาแล้วไอ้ดูเอาโดนเหนี่ยวล้มลงไปเรียบร้อยครับจุดโทษโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับลงมา1ยิงแล้วก็กำลังให้ทีมได้จุดโทษด้วยครับนี่ครับตัวต่อตัวครับกับวิกเตอร์โอ้โหแล้วมาเซนบอลเนี่ยร้ายมากนะครับมันเป็นเหลี่ยมที่ไม่มีมุมจะให้พลิกแล้วไขว้ลอดขาดื้อเลยแล้วก็วิ่งวนมาอีกทีนึงวิกเตอร์ไปโอบตามแบบนี้ก็เสร็จเลยครับเข้าทางอาดิโดเป็นลูกจุดโทษไปเดือดมันตัวจะใช่เดือดมันยิงมาเรียบร้อยกับ 2-0 ครับพุ่งถูกทางแต่ก็ไปไม่ถึงครับแต่ใส่บุตรกลมแล้วก็สีมา2ครับบทสัตภาศูนย์เดือดมันหนักทิศทางว่าจะเยี่ยมมากนะครับลูกนี้เสียบมุมจริงๆจุดโทษเม็ดอินเยอรมันครับโอ้แน่นอนมากสโมเบท FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013-2014